สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระเหนียวเมืองสันนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับพระที่อาจารย์คมเก็บสะสมไว้ไม่น้อยนะครับอาจารย์คมครับเอาพระอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรบ้างครับก็เป็นพระตระกูลเมืองสันหรือว่าเมืองชัยนาทครับนะเมืองสำคัญหรือว่าเมืองหลักๆนับแต่โบราณกาลมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีหลายเมืองที่เป็นเมืองหลักเมืองสำคัญก็อย่างน้อยๆก็มีอยู่5เมืองครับ นอกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีสุพรรณบุรีนะเมืองสันหรือว่าเมืองชัยนาทเมืองกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีพระกรุจำนวนค่อนข้างจะมากครับและโดยเฉพาะแต่ละเมืองก็มักจะมีศิลปะนะประจำเมืองเป็นประจำเมืองเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เลยและโดยเฉพาะที่เด่นชัดก็คือพระเมืองสันกับพระเมืองกำแพงเพชรครับนะสองเมืองนี่ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์นี่ชัดเจนที่สุดมองปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นพระเมืองนี้แน่นอนนะครับเพราะศิลปะไม่เหมือนใครโดยเฉพาะพระเมืองสันนะจะไม่เหมือนใครและโดยเฉพาะตระกูลพระลีลานะตระกูลพระลีลาสันเนี่ยสังเกตดูได้เลยครับเหมือนไม่ได้นุ่งผ้านะเหมือนเปลือยอ่ะเหมือนเปลือยนะครับเหมือนเปลือยเลยเนี่ยครับผมทุกพิมพ์ทุกขนาดนะแกะลักษณะเหมือนดังเปลือยไม่มีเส้นลายจีวรอะไรให้เห็นเลยนะจะมีเป็นบางรุ่นก็เห็นแค่ทิวๆนิดๆเท่านั้นต้องสังเกตให้นะให้ดูนะครับอย่างนี้ดูด้วยตาเปล่ามองเหมือนไม่ใส่เสื้อมองผาดๆนี่แน่นอนอ่ะเหมือนเปลือยเลยนะเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรทั้งสิ้นเหมือนไม่ได้ห่มผ้าเลยนะแล้วก็เป็นเฉพาะพิมพ์ลีลาเท่านั้นนะถ้าพิมพ์อื่นก็ไม่มีปัญหาซึ่งมันก็แปลกทำไมเขาทำอย่างนั้นนะ และโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์นะที่ผ่านมาก็เป็นที่เรื่องชื่อนะหรือว่าขึ้นชื่อลือชาอีกเมืองหนึ่งเป็นพระที่มีอนุภาพในทางคงกระพันชตรีหรือว่าเป็นพระสายเหนียวแท้จริงเหมือนกันนะและที่เราได้ยินกันมาโดยส่วนมากก็มักจะเรียกกันสั้นๆว่าพระเมืองสันหรือว่าพระสันครับพระสันหรือพระเมืองสันแต่เขาไม่เรียกเมืองชัยนาทไม่เรียกเมืองไม่เรียกชัยนาทนะครับพระเมืองนี้ชัยนาทมันเพิ่งจะเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ครับสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเมืองแพรกษาหรือไงครับผมนะเมืองแพรกหรือเมืองแพรกษาแล้วก็เมืองสันแต่คำว่าชัยนาทเนี่ยเรามาตั้งตอนเป็นจังหวัดแล้วครับเป็นจังหวัดแล้วเป็นจังหวัดชัยนาทขึ้นมาทีนี้แต่ละเมืองละเมืองเนี่ยเขาจะมีพระที่จะค่อนข้างมีชื่อเสียงครับร่วมมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงครับในแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดอย่างเช่นสุพรรณบุรีขึ้นชื่อรู้ชาอันดับหนึ่งก็พระผงสุพรรณรองลงมาก็พระมเหสวรนะแล้วจากนั้นไปก็ทางเมตตามหายมมหาเสน่ห์คงกระพันครบสูตรเอกก็พระกุบ้านกลางครับพระคุณแผนบ้านกลางแล้วก็พระถ้ำเสือนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรีเลยเป็นไฮไลท์ของเมืองสุพรรณบุรีส่วนท้องเมืองอื่นๆอย่างเช่นเมืองสุโขทัยนะเขาก็มีพระหลากหลายเช่นกันมีพระหลากหลายเช่นพระล่วงนั่งหลังริมนะพระล่วงนั่งหลังริมอันนี้สมัยก่อนก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องคงกระพันชตรีเป็นที่กล่าวขานเช่นกันครับแล้วก็พิษณุโลกพระชินราชไบเสมาพระชินสีพระศาสดาพระกูวัจจุรามณีนะแล้วก็พระท่ามาปรางกูวัตสตือของพิษณุโลกเมืองสันนี่อันดับแรกเลยที่ขึ้นชื่อลือชาค่อนข้างมากจริงๆแล้วก็คือพระปิตาไทย่านพระปิตาไทย่านซึ่งเป็นพระปิตาซึ่งสมัยก่อนมีน้อยนะพระปิตาที่พบในกรุนั้นไม่ค่อยมีหรอกเขาไม่นิยมสร้างหรือยังยุคนั้นยังไม่นิยมสร้างพระปิตากันครับแต่เมืองสันมีสร้างพระปิตาครับนะก็คือที่กรุวัดไทยญาตินะซึ่งพระปิตาของเมืองสันนี่ขึ้นชื่อลือชาในทางคงกระพันชาตรีหรือเหนียวนี่เขาเรียกว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือดอาจารย์ครับศัพท์คำว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือดนี่มันใช้กับวงการพระมานานยังโอ้โห
จำความได้ก็ได้ยินแล้วนะครับโตมาจำความได้ก็ได้ยินแล้วครับพอมันเป็นศัพท์ของคนโบราณต่างหากแล้วไม่ใช่ของคนยุคปัจจุบันหรอกครับมาแมลงวันไม่ได้กินเลือดเนี่ยมาแมลงวันไม่ได้กินเลือดหรือว่าเชื่อขนมกินได้จะคล้องกันคำหนึ่งเชื่อขนมกินได้เลยครับเอาว่าเชื่อขนมกินได้คือสมัยก่อนคนที่เหนียวจริงนี่นะครับเวลาเข้าตลาดเนี่ยมักจะไปเจอเจ๊กขายหมูครับนะเจ๊กขายหมูขายแล้วก็ตามเถอะถ้าเจ๊กขายหมูเนี่ยแน่นอนที่สุดที่เขียงหมูเขาจะมีมีดสำหรับหั่นหมูครับซึ่งมีดมันหูหั่นหมูนี่คมมากๆครับหนักคมหนักและคมคมกริบเลยครับคนยุคนั้นคนเหนียวๆเนี่ยเขาจะยื่นแขนให้เจ๊กฟันนะครับฟันทีหมูโลฟันทีหมูโลครับถ้าฟันไม่เข้าอ่ะครับต้องเอาหมูให้เขาโลนึงครับนะเขาทำกันอย่างนี้จริงๆนะสมัยก่อนน่ะนะมันก็เลยอย่างนี้แหละคือเชื่อขนมกินได้นะคือของเขามันต้องดีจริงครับเก่งจริงและมั่นใจจริงอันว่าพระ ปิดตาไทย่านนี่ก็เช่นกันครับนะขึ้นชื่อรูชามายาวนานมากนะครับแล้วเท่าที่ได้พบเห็นก็จะมีอยู่ประมาณ3พิมพ์4พิมพ์นะครับอย่างที่เห็นนี่พิมพ์ไหนครับอาจารย์ที่ที่มาโชว์นี้ครับที่มาโชว์นี้ครับอาจารย์อันนี้มันมีอยู่แค่2พิมพ์นะพิมพ์กบอันนี้กบครับกบใหญ่นะมันจะมีกบใหญ่กบเล็กอันนี้เป็นกบใหญ่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ชีโบครับผมนะยอดแหลมๆเนี่ยนะอันนี้มันเป็นกบอันนี้ชีโบเป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์เนื้อแร่พลวงเนื้อแร่พลวงนะครับแร่พลวงน้ำหนักจะค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีพิมพ์เขียดพิมพ์เขียดพิมพ์เขียดนี่จะเล็กเป็นชีโบนี่แหละแต่ว่ามันเล็กก็เลยเรียกว่าพิมพ์เขียดครับผมนะทำไมถึงเรียกพิมพ์กบพิมพ์เขียดทำไมไปเปรียบกษัตริย์เลื้อยคานหรือสัตว์กระโดดคือพระเครื่องนี่เป็นข้อสงสัยหลายคนนะครับใช่ทำไมไม่เปรียบเทียบกับสัตว์ที่เป็นมงคลมากกว่านี้ก็คือเหตุมันมาจากเหตุการณ์ในตอนนั้นนั่นแหละนะคือสมัยนนท์เนี่ยส่องผมมันก็เป็นวัดร้างนะมันเป็นวัดร้างนะจริงๆเดิมมันชื่อวัดก็ไม่อะไรก็ไม่รู้นะไม่มีชื่อวัดมีชื่อวัดแต่เขาไม่มีการบันทึกไว้ใช่มันเป็นวัดร้างไม่มีใครรู้มันร้างไปตั้งนานแล้วตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่รู้มันชื่อวัดอะไรหรอกนะ ทีนี้มันมีเหตุการณ์นั้นก็คือถึงฤดูฝนฝนตกพรำกบเขียดมันร้องเยอะครับนะเมื่อกบเขียดมันร้องเยอะในชาวบ้านสมัยก่อนน่ะคนชนบทบ้านนอกอ่ะมันก็ต้องหาอาหารประทังชีพเมื่อได้ยินเสียงกบเสียงเขียดก็ต้องออกหากบกันนะในดงวัดล้างเนี่ยโอ้โหเสียงกบเนี่ยมันร้องกันให้รั่นเลยนะทั้งกบทั้งเขียดเนี่ยสมัยก่อนก็จุดใต้นะจุดใต้ซองสัตว์นะครับอยู่ใต้ซองสัตว์ยังไม่มีไฟฉายยังไม่มีอะไรหรอกตะเกียงแก๊สยังไม่มีนะครับใช้ใต้ครับใต้ก็คือคบไฟนั่นเองนะคบไฟนั่นแหละเอาไปส่องหากบหาเขียดได้ยินเสียงร้องกันสะท้านเลยนะพอเข้าไปใกล้เสียงไห่เงียบกบเขียดสักตัวก็ไม่มีครับเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ประจำครับก็เลยว่าสถานที่นี้ไม่ธรรมดามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงครับนะมันจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอาถรรพ์เล่นลับอยู่บริเวณนี้แน่นอนครับทีนี้ก็บังเอิญมันมีการไปขุดแล้วไปเจอพระปิตากรุนี้ขึ้นมาครับนะเมื่อเจอพระปิตากรุนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นมาก็เลยจากที่วัดที่วัดส่องขบมันมาจากอะไรครับมาจากจุดคบไปส่องกบวัดส่องกบวัดส่องกบหรือส่องคบครับสมัยก่อนนะครับเอาคบไปส่องกบนะก็เรียกส่องคบส่องกบครับแล้วไปเจอพระเนี่ยสถานที่ตรงนั้นน่ะเสียงกบเสียงเขียดมันเยอะแต่ว่าพอไปหาแล้วมันดันไม่มีตัวครับพอได้พระเจอพระขึ้นมาก็เลยเรียกตามเหตุการณ์นั้นน่ะพิมพ์กบพิมพ์เขียดที่ได้ยินเสียงร้องนั่นแหละคือคนโบราณเขาจะตั้งชื่อตามลักษณะที่พบใช่แล้วคนในยุคนั้นเข้าใจกันว่าครับเข้าใจกันว่าปาฏิหาริย์พระปิดตานี่แหละนะพระปิดตากรุนี่แหละพอฝนตกผลพรำขึ้นมาเนี่ยพระแสดงอภินิหารเป็นกบเป็นเขียดออกมาร้องครับมันเป็นอย่างนั้นออกมาร้องกันจนเต็มดอนวัดล้างแต่พอคนเข้าไปใกล้ก็เหมือนว่าลงไปอยู่ในกรุเหมือนเดิมครับก็เลยเรียกกันว่าพิมพ์กบบ้างพิมพ์เขียดบ้างครับนะ ทีนี้พอได้พระมาคนสมัยโบราณเนาะก็เอามาพกพาติดตัวเวลามี กิจที่จะต้องเดินทางไกล
หรือว่าจำเป็นจะต้องเสี่ยงภัยอันตรายก็พกพระนี่ติดตัวไปแล้วมันก็ดันไปเกิดประสบการณ์จริงๆครับนะแล้วโดยอย่าลืมว่าสมัยก่อนโบราณนะชนบทบ้านนอกเราแทบจะทุกครอบครัวมีการเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงหมาเนี่ยครับทุกบ้านเลยเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วมันไม่ได้มีการผูกกันขังอะไรหรอกก็ปล่อยกันตามธรรมชาติบางบ้านหมาก็ดุฉะนั้นไอ้เรื่องหมากัดคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยสมัยก่อนเนี่ยนะหมากัดคนแล้วคนตีหมานี่ธรรมดานะครับธรรมดาหมาบ้านนู้นกัดหมาบ้านนี้กัดนะเรื่องธรรมดาครับบางคนตัวไหนดูๆเขาฆ่าตายเขาทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยแหละเขาไม่เอาไว้เลยเขาไม่เอาความกันเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาฆ่าทิ้งเลยครับคือเขาเอาคนไว้เขาไม่เอาสัตว์ครับนะเขาเห็นแก่คนมากกว่าครับแต่คนปัจจุบันเห็นแก่สัตว์มากกว่าคนครับนะโอ้ยใครมาตีหมาเราในเครื่องจะฆ่ากันตายฆ่ากันตายนะครับไม่รู้ว่าหมาเขากัดหลักหมาเขากัดคนนั้นสมัยก่อนเดรัจฉานคือเดรัจฉานน่ะนะอยู่ๆคนไม่ไปตีหมาใครแน่ไม่มีถ้าไม่หมาไม่ทำลายคนใช่อย่างน้อยๆศักดิ์ศรีมนุษย์น่ะมันสูงกว่าคนอยู่แล้วครับเขาเอาคนเขาไม่เอาสัตว์หรอกครับนะ คือการรักษาน้ำใจของคนปัจจุบันคนสมัยก่อนไม่เหมือนกันหรอกครับนะคนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยรู้กาลเทศะครับนะมันแปลกที่สุดเลยยกย่องเดรัจฉานมากกว่ามนุษย์ครับทีนี้พอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยเป็นที่นิยมแล้วจากนั้นมามันก็พบพระกรุอีกหลายที่และโดยเฉพาะบริเวณเมืองสันบุรีซึ่งเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะแล้วอย่าลืมนะว่าเมืองสันเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยนะได้มีการพัวพันเกี่ยวกับเมืองสันนี่หลายตอนเหลือเกินนะตั้งแต่ต้นอยุธยาตั้งแต่สมัยสงครามเจ้าไอ้เจ้ายี่นะเจ้าไอ้พญาเจ้ายี่พญาเจ้าสามพญาเนี่ยนะก็เช่นกันนะก็อยู่ที่เป็นเจ้าเมืองสันอยู่นะองค์หนึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกองค์หนึ่งเป็นเจ้าเมืองสันนะอีกองค์หนึ่งเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีนะที่มาแย่ง ราชสมบัติกันนะแล้วก็ทำยุทธหัตถีกันแล้วก็สิ้นพระชนทั้งครู่นะทั้งคู่เลยทั้งเจ้าไอ้เจ้ายี่อันนั้นก็เป็นเจ้าเมืองสันและแม้กระทั่งถึงตอนยุคที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เช่นกันนะก่อนที่จะผลัดแผ่นดินหรือเปลี่ยนแผ่นดินนะก็พญาสันบุรีนี่แหละนะเข้ามายึดอำนาจพระเจ้าตากครับนะเข้ามายึดอำนาจพระเจ้าตากก็แสดงว่าเมืองสันบุรีเป็นเมืองสำคัญเมืองชัยนาทเนี่ยเป็นเมืองสำคัญมาแต่โบราณเลยนะฉะนั้นเมื่อเป็นเมืองสำคัญเนี่ยจึงได้มีพระนะประจำเมืองสันหรือว่าพระศิลปะสันบุรีอันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์โดยตรงครับซึ่งก็มีมากพอสมควรทีเดียวนะอาจจะไม่เท่าเมืองสุพรรณบุรีอาจจะไม่เท่ากำแพงเพชรนะแต่ว่าก็ถือว่ามีมากพอสมควรแต่โดยเฉพาะพุทธศิลป์หรือศิลปะนี่คล้ายคลึงกันหมดนะดูนี่รู้ทันทีเลยว่าอ๋อนี่พระเมืองสันแน่นอนถึงแม้บางทีเนี่ยเราไม่รู้กรุไม่รู้ที่มาที่ไปนะรู้เห็นว่าดูแล้วเนี่ยมันเก่าแท้แน่นอนมันเป็นของเก่าถึงยุคแน่แต่พอพิจารณาศิลปะรู้ทันทีว่าเป็นพระเมืองสันนะแต่ว่าคงจะไม่จำนวนมากเท่าไหร่นะเพราะว่าการพบนั้นค่อนข้างจะน้อยนะค่อนข้างจะน้อยและโดยเฉพาะบางพิมพ์นั้นคนแทบไม่รู้จักและโดยเฉพาะนักสะสมในยุคใหม่ๆยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยนะแต่ถ้าเป็นประเภทลีลาสันหรือว่าพระสันนั่งต่างๆเนี่ยไหลตรงไหลยกต่างๆเนี่ยอันนี้จะรู้จักกันเป็นสากลอยู่แล้วประสานข้างเม็ดบ้างอะไรบ้างเนี่ยสากลนะแต่ถ้าเป็นตระกูลอย่างยอดขุนพลเนี่ย ยอดขุนพลเมืองสันนะอันนี้จะพบน้อยนะพบน้อยยุคปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักเลยเห็นนี่งงเป็น เป็นไก่ตาแตกเลยนะแล้วก็ทั้งเนี่ยปกโพลนะพระปกโพลเมืองสันแล้วเท่าที่พบก็มีอยู่3เนื้อเช่นกัน ตระกูลพระเมืองสันมีอยู่3เนื้อ1ก็คือเนื้อ ดินเผา2ก็คือเนื้อชิ้นเงิน3ก็คือเนื้อชิ้นตะกั่วสนิมแดงแล้วก็ที่มีผิดแปลกไปที่เป็นเนื้อแร่พรวงก็มีเพียงกุเดียวนั่นก็คือพระปิตาไทย่านปิตาไทย่านครับซึ่งปิตาไทย่านเท่าที่พบมีอยู่2เนื้อก็คือเนื้อแร่พรวงนะบางทีก็อาจจะเนื้อแร่พรวงแล้วแก่ตะกั่วบางทีก็เป็นแร่พรวงล้วนแล้วก็ยังมีเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดหรือสำลิดเงิน
เท่าที่พบออก3สไตล์เนื้ออันนี้ก็คือเป็นพระปิตาครูไทย่านของสันบุรีหรือว่าชัยนาทนะส่วนบรรดาพระสันนั่งนั้นจะพบค่อนข้างมากนะแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายพิมพ์หลายขนาดมีเล็กมีกลางมีใหญ่แล้วก็อาจจะตีจัมโบ้ได้ด้วยนะอาจจะมีเป็นพิมพ์จัมโบ้ได้ด้วยสันข้างเม็ดนะสันไหลตรงสันไหลยกแต่มักจะใช้คำว่าสันนำหน้านะพระสันนำหน้าหรือว่าใช้ต่อท้ายเช่นว่าพระสันนั่งไหลยกพระสันนั่งข้างเม็ดพระสันนั่งไหลตรงนะแต่ถ้าตระกูลลีลาจะเรียกว่าพระลีลาสันไม่เรียกสันลีลาเอาคือก็เป็นชื่อเอกลักษณ์ของกลุ่มนี้นะครับเป็นชื่อเอกลักษณ์ของเขานะจะต้องมีชื่อเมืองติดเอาไว้ทุกพิมพ์ทุกกลุ่มทุกพิมพ์ทุกพิมพ์ก็เป็นแปลกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าศึกษากันดีๆก็อย่างยอดขุนพลก็เหมือนกันยอดขุนพลเมืองสันครับจะต้องมีชื่อสถานที่นะชื่อสถานที่ติดเอาไว้ในพิมพ์พระนั้นๆไม่เหมือนพระอื่นนะไม่เหมือนพระเมืองอื่นนะอย่างสุพรรณบุรีที่มีติดก็คือผงสุพรรณเท่านั้นนะครับแล้วนอกนั้นเขาไม่ได้มีชื่อเมืองติดนะอย่างพระมเหสวนคือมเหสวนจบขุนแผนบ้านกลางก็ขุนแผนบ้านกลางขุนแผนวัดพระรูปก็คือวัดพระรูปครับไม่มีชื่อเมืองนะแต่ที่จะมีชื่อเมืองติดอีกเมืองหนึ่งนะก็คือเมืองกำแพงนะเมืองกำแพงพระนางกำแพงพระกำแพงสามขาพระกำแพงลีลาอันนี้ก็มักจะมีชื่อเมืองติดมันก็แปลกอยู่เหมือนกันทำไมถึงเรียกกันแบบนั้นนะ แม้กระทั่งจะมีชื่อพิมพ์ต่างหากแล้วนะอย่างพระเม็ดขนุนพระเม็ดมะเคร็ดพระกีบบัวของกำแพงนะแต่ก็จะต้องเรียกว่าพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะพระกำแพงลีลาเม็ดมะเคร็ดครับพระกำแพงเม็ดทองหลางจะต้องขึ้นว่ากำแพงด้วยครับซึ่งมันก็อยู่ที่บรรดานักนิยมสะสมยุคเก่าครับหรือว่าเซียนยุคทวดนั่นแหละพาเราเรียกอย่างนั้นกันมาพอพาเราเรียกอย่างนั้นกันมาก็เรียกอย่างนั้นกันตามกันไปนะผิดถูกอะไรยังไงไม่รู้แหละนะเพราะคนไทยเราว่ายังไงว่าตามกันอยู่แล้วนะบางทีสลับกลุ่มสลับเมืองก็ยังเชื่อตามกันอย่างนั้นพระเมืองหนึ่งสลับเป็นอีกเมืองหนึ่งนะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะพระสุมนครโกษากุทับชุมพลครับบางท่านก็บอกกลุ่มกำแพงเพชรบางท่านก็บอกว่ากลุ่มนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์ครับไม่รู้มันกลุ่มไหนกันแน่เมืองไหนกันแน่หรือว่าเดิมน่ะมันอาจจะเป็นอาณาเขตของเมืองกำแพงเพชรแต่มาตอนหลังพอมาแบ่งจังหวัดแล้วมันเป็นนครสวรรค์มันก็เป็นได้นะครับเพราะมันเป็นเขตติดต่อมันเป็นเขตติดต่อ บรรดาพระสันบุรีเนี่ยแม้กระทั่งเกจิคณาจารย์นะกระเดื่องนามซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมแล้วก็ศึกษาเล่นหาสะสมกันอยู่นั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคท่านก็ยังเป็นทำพระเครื่องของท่านเป็นพิมพ์พระสันนั่งออกมานะก็แสดงว่าอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์หรือความโด่งดังของพระสันมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละนะขนาดเกจิคณาจารย์ยุคเก่าก็ยังนำเอามาถอดพิมพ์แล้วสร้างเป็นพระเครื่องของท่านแจกนะแม้กระทั่งพระที่หลวงพ่อกวยทำเป็นพระสันนั่งออกมาแจกนะก็ยังเป็นที่นิยมนะยังเสาะหาและเล่นหากันก็ถือว่าราคาหลายสตังค์เชียวนะราคาก็ถือว่าหลายสตังค์แล้วอานุภาพนะก็ไม่ผิดกับพระสันที่เป็นของกรุบนั่นก็คือมีอนุภาพเด่นเรื่องคงกระพันชาตรีนั่นเองนะ อันว่าพระเมืองสันนี้เท่าที่ผมเองนะสะสมมาเนี่ยก็ได้ไว้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะหรอกไม่เหมือนบางเมืองที่เรามีโอ้โหหลายร้อยองค์แต่พระเมืองสันนี้รวมๆแล้วก็ได้อย่างละบางทีไม่ถึง10องค์บางพิมพ์นะบางพิมพ์ก็อาจจะได้ประมาณ10องค์10กว่าองค์เต็มที่ไม่เกิน20ก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยถือว่าจำนวนน้อยเลยนะครับก็แสดงว่าพระเมืองสันสร้างไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
อาจจะสร้างไว้ไม่เยอะเหตุเพราะว่าเมืองสันไม่ใช่เมืองหลวงนะเมื่อไม่ใช่เมืองหลวงไม่ใช่เป็นที่สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วถ้าหากว่าอาณาเขตโลกความใหญ่โตของเมืองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนานะไม่ใช่เมืองใหญ่เป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองเล็กที่เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองเล็กที่เป็นเมืองสำคัญในยุคนั้นตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมา แล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะก็คือบรมเดชานุภาพของสุโขทัยหรือกษัตริย์สุโขทัยหรือสมัยพ่อขุนรามคำแหงมาจนพระยาริไทยนะแผ่บรมเดชานุภาพมาจนถึงเมืองสันนะก็คือมีเมืองสันและเมืองชัยนาทเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยเลยทีเดียวในยุคนั้นสมัยนั้นกษัตริย์อยุธยาแล้วก็กษัตริย์สุโขทัยยังมีการแข่งแย่งเมืองสันกันอยู่นะทางอยุธยาเรื่องอำนาจก็ไปยึดเอาเมืองสันหรือว่าเมืองชัยนาทเนี่ยไว้ในครอบครองนะไว้ใต้อำนาจบารมีของตนนะแต่พอทางสุโขทัยเรื่องอำนาจก็มายึดเอาคืนนะคือสมัยนั้นมันเป็นกันอย่างนี้ละการปกครองสมัยโบราณนะ กลุ่มไหนกลุ่มเผ่าพันธุ์ใดนะมีประชากรมากมีอิทธิพลมากก็สามารถขยายอำนาจของตนเองเมืองไหนที่เป็นเมืองน้อยมีกำลังพลน้อยราชอำนาจน้อยก็ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละนะทีนี้ พอการปกครองเนี่ยมันผลัดกันไปผลัดกันมาบางเมืองเราจึงได้พบพระกรุพระเก่าเนี่ยเป็นศิลปะ 2-3 ศิลปะเลยก็มีนะบางทีไปเจอศิลปะสุโขทัยอยู่ในเมืองที่เป็นเขตของอยุธยานะบางทีก็ไปเจอพระศิลปะอยุธยาอยู่ในเขตการปกครองของสุโขทัยนะก็เหตุเพราะว่าทางไหนมีอำนาจก็ไปยึดเอาไว้อยู่ใต้ครอบครองแล้วก็ไปสร้างพระไปบูรณะวัดวาอารามเอาไว้ก็ทำศิลปะของตนน่ะไปบรรจุเอาไว้สลับกันไปสลับกันมามันจึงกลายเป็นพบพระ 2-3 ศิลปะในเขตเมืองแต่ละเมืองละเมืองหรือบางทีก็เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันเหมือนอย่างกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนี่แหละนะมีพระทั้งศิลปะของอู่ทองสมัยนั้นยุคนั้นศิลปะอยุธยาศิลปะของสุโขทัยหรือแม้กระทั่งศิลปะของลพบุรีนะบรรจุอยู่ในที่เดียวกันแล้วตามประวัติศาสตร์ก็คือเป็นพันธมิตรกันสุโขทัยกับสุพรรณภูมิก็เป็นพันธมิตรกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงในทางสมรสในทางสมรสเป็นเครือญาติกันเมื่อเป็นเครือญาติกันเวลามีการสร้างบุญใหญ่สร้างวัดวาอารามสร้างมหาสถูปเจดีย์มีการสร้างวัตถุมงคลสร้างพระเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือว่าสืบสานอายุพระพุทธศาสนาบรรจุเอาไว้เจ้าเมืองแต่ละเมืองหรือว่ากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่เป็นเครือญาติก็ดีเป็นพันธมิตรก็ดีก็ต้องมาสร้างร่วมกันนะมาทำบุญร่วมกันสร้างร่วมกันเพื่อความสมานฉันท์สามัคคีก็เอาพระของตนที่อยู่ประจำเมืองแต่ประจำศิลปะของตนน่ะเอามาร่วมบรรจุไว้ด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเจอพระเมืองอื่นในกรุไม่แปลกหรอกแล้วยังเจอพระหลายสมัยอีกนะบางทีวัดนั้นสถูปเจดีย์นั้นสร้างขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยาแต่พระที่บรรจุมีตั้งแต่พระถวัยทวารวดีก็มีนะพระเชียงแสนก็มีพระสุโขทัยก็มีนะอันนี้เป็นพระทำไมมันห่างกันตั้งเป็นเต็งหลายร้อยปีหรืออาจจะห่างกันเป็นพันปีก็ได้ในกุเดียวก็แตกต่างกันได้นะครับคนละยุคคนละสมัยแล้วทำไมไปเจออยู่ในที่เดียวกันอันนั้นเป็นพระฝากกรุเขาเรียกกันว่าพระฝากกรุผู้ที่เขาได้รับตกทอดมาอย่างเช่นพระเชียงแสนก็ดีพระทวาก็ดีนะเขาได้รับตกทอดกันมาเขาก็เลยนำเอามาบรรจุฝากกรุไว้ที่นั่นด้วยเอามาร่วมบรรจุกรุไว้ซึ่งเป็นพระคนละยุคคนละสมัยนะแล้วพระ ที่มาจากต่างเมืองก็มาร่วมบรรจุกันไว้แล้วพระที่สร้างขึ้นในคราครั้งนั้นก็เอาบรรจุรวมกันไว้นะมันก็เลยพบพระหลากหลายนะเป็นนักสะสมมันจะต้องเข้าใจนะประเพณีโบราณให้มันลึกซึ้ง เราถึงจะเข้าใจนะว่าอะไรมันเป็นอะไรครับเราอย่าไปคิดถึงแต่ยุคปัจจุบันนะแล้วก็แบบปัจจุบันครับ ถ้าเราคิดแบบปัจจุบันเราจะไม่เห็นภาพในอดีต
นะเราจะไม่เจอภาพในอดีตไม่รู้เรื่องอดีตฉะนั้นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะเรื่องของความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันสืบสานมายาวนานอันนี้สำคัญสำคัญยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ซะอีกครับ เพราะว่าความเชื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงนะประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าประวัติศาสตร์มันใช้การสันนิษฐานนะแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมเนี่ยมันสืบสานกันมามันจะมีผิดเพี้ยนบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นยังมีสืบสานกันมานะยาวนานมากเมื่อหลายร้อยปีหรืออาจจะล่วงพันปีมาแล้วก็ยังมีการยึดถือปฏิบัติสืบสานกันมากระทั่งถึงปัจจุบันนะเพียงแต่ว่าอาจจะตัดไอ้ลายที่อะไรที่มันปลีกย่อยออกไปเอาไว้เฉพาะหลักๆ เหมือนประเพณีของแต่ละชนเผ่านี่แหละแต่ละเผ่าพันธุ์นี่แหละนะทุกวันนี้ก็ยังรักษากันมาทั้งปัจจุบันทุกวันนี้แม้กระทั่งวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเอาสังเกตดูเถอะ ทำไมมันก็แปลกทำไมมันไม่ปีใหม่วันเดียวกันนะมันอยู่โลกเดียวกันนะใช้วันเวลาเดียวกันวันปีใหม่ของแต่ละชาติแต่ละโลกแต่ละศาสนาไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันเลยครับผมของจีนก็ไปอย่างของไทยก็ไปอย่างแล้วของแขกก็ไปอย่างนึงแม้กระทั่งของกะเหรี่ยงก็ไปอย่างของแมวของมงของมูเซอร์ปีใหม่ไม่เหมือนกันเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้แหละมันสืบสานมาจากความเชื่อโบราณนั่นเองนะแล้วความเชื่อโบราณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ ปัจจุบันสากล เราก็ปีใหม่ก็คือ1มกราคมนะเรารับตามสากลนะครับผมเกิน 80% นะเราก็ยึดถือว่า1มกราคมคือวันขึ้นปีใหม่ครับแต่ก็ยังมีการยึดถือสงกรานต์สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ยังมีการยึดถืออยู่ครับผมนะแล้วก็ยังมีปีใหม่ของแต่ละชนเผ่าปีกย่อยลงไปอีกครับเนี่ยอันนี้มันแปลกแล้วมันหาคำตอบไม่ได้ครับว่าทำไมมนุษยชาติมนุษยโลกมันถึงมีปีใหม่ไม่เหมือนกันครับเพราะอะไร สมัยก่อนเขาเอาฤดูเก็บเกี่ยวเป็นปีใหม่เป็นปีใหม่เอาฤดูเก็บเกี่ยวของแต่ละชนเผ่านี่แหละและโดยเฉพาะทำเอาเพราะปลูกอะไรอะนะเพราะปลูกอะไรมันต่างกันตรงนี้ไอ้ชนเผ่าที่มันอยู่ป่าอยู่เขามันก็เพาะปลูกอย่างนึงเช่นบ่ปลูกข้าวเขาก็ปลูกข้าวไร่นะเขาจะต้องปลูกในช่วงเดือนไหนเก็บเกี่ยวเดือนไหนถึงฤดูนั้นละปีใหม่ของเขาไอ้ที่อยู่ทุ่งมันก็อย่างนึงนะไอ้ที่อยู่ภาคเหนืออย่างภาคกลางภาคใต้ก็อีกอย่างนึงเพราะว่าฤดูกาลมันไม่ตรงกันนะมันจะเริ่มเพาะปลูกไม่ตรงกันเมื่อเริ่มเพาะปลูกไม่ตรงกันมันก็เก็บเกี่ยวไม่ตรงกันเมื่อมันเก็บเกี่ยวไม่ตรงกันวันปีใหม่หรือวันเฉลิมฉลองมันก็เลยต่างกันนะอันนี้แหละ เพราะว่าทุกอย่างสมัยก่อนมันไม่มีสากลนะมันยังไม่มีคำว่าสากลไม่รู้จักหรอกสากลคืออะไรไม่รู้นะ แต่ปัจจุบันเรายึดสากลเป็นหลักนะยึดสากลเป็นหลักแม้กระทั่ง วงการพระเครื่องมันก็ยังมีคำว่าสากลเลยเห็นไหมอาจารย์พูดได้ไหมครับสากลหมายถึงอะไรอ่ะคือพูดว่าเป็นสากลเนี่ยขออาจารย์เนี่ยเป็นสากล คนอื่นพูดคำว่าเป็นสากลเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอก คำว่าสากลมันคือส่วนใหญ่ครับคำว่าส่วนใหญ่ที่นี่เราไม่ต้องไปเอาสากลโลกนะครับคำว่าสากลจริงๆมันต้องโลกนะครับอันนี้เราเอาสากลเฉพาะจะประเทศไทยก็ไม่ใช่อีกกลุ่มเดียวอีกสากลเฉพาะนักนิยมสะสมพระเครื่องในเมืองไทยก็แล้วกันครับเอาโดยสมมุติว่านักนิยมสะสมพระเครื่องในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ 300,000 คนครับใน 300,000 คนจะยึดเป็นสากลได้จะต้องรวมกันถึง 200,000 นะครับจะต้องเป็นความเห็นที่ไปแนวทางเดียวกันถึง 200,000 คนถ้า 200,000 คนนี่มีความเห็นไปในทางเดียวกันถือว่าเป็นสากลแต่ถ้าไม่กี่คนหรือไม่กี่สิบคนแล้วมาอ้างคำว่าสากลมันสากลอะไรยากผมพูดได้ครับสากลผมเป็นสากลผมใครพูดได้ทั้งนั้นครับสากลของข้าพเจ้า อันนี้มันก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ว่าด้วยเหตุและผลนะเราว่ากันด้วยเหตุและผลฉะนั้นคำว่าสากลมาใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้นะเพราะคำว่าสากลเนี่ยมันมีความหมายของมันมันมีคำจำกัดความของมันนะไม่ใช่ว่าเรามาสากลกันเราเองหรือว่ามาบัญญัติสากลเราเองเป็นการเฉพาะตนมาบัญญัติสากลเองนะในกลุ่มของตัวเองอันนี้มันก็คงไม่ถูกต้องนักไม่ค่อยจะถูกต้องนัก
เรามาอ้างความเป็นสากลโดยที่มันไม่ใช่สากลอันนี้แหละมันเลยก่อเกิดปัญหาไงอ้างความเป็นสากลแต่ไม่ใช่สากลไม่ใช่สากลมันก็เลยเป็นปัญหาทีเนี้ยแล้วปัญหานี่มันก็เลยไม่จบไม่สิ้นเป็นปัญหาโลกแตกนะครับเรื่องสากลมันไม่จบได้หรอกนะมันจบตรงไหนมันก็จบไม่ได้มันลงไม่ได้อ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องพวกนี้เอาเป็นว่าชอบใครชอบมันดีกว่าชอบใครชอบมันทางใครทางมันทางใครทางมันกลุ่มใครกลุ่มมันชอบทางไหนไปทางนั้นชอบทางไหนไปที่นั่นคนชอบก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวไปครับคนชอบข้าวผัดกินข้าวผัดไปนะคนชอบกับข้าวราดแกงกินข้าวราดแกงไปเราไม่ตำหนิกันครับเรากินข้าวราดแกงเราจะไปด่าไอ้คนกินก๋วยเตี๋ยวคนก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้นะมันคนละเรื่องครับฉะนั้นทางใครทางมันดีที่สุดครับเชื่อทางไหนนิยมทางไหนศรัทธาทางไหนเราก็ไปทางนั้นครับนะเพราะว่าอะไรเรื่องเหล่านี้มันก็ความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะบางคนแฝงพระบางองค์ขลังบางคนแฝงแล้วไม่ขลังใช่มักจะไปสวดองค์ไม่ขลังว่าไม่ดีแต่คนที่แฝงองค์ไม่ขลังเขากลับได้ดีบางทีนะไอ้ห้อยพระเกประสบการณ์ดันมีครับห้อยพระแท้ไอ้ห้อยพระแท้ไร้ประสบการณ์ไปอย่างนั้นอันนี้นะครับคือเราไม่รู้จะทำยังไงไงคือพระเขาไม่เรามองเกแต่เขามีประสบการณ์ใช่นะก็คนเราเนี่ยมันโดยความเชื่อนะความศักดิ์สิทธิ์เกิดได้ความเชื่อและความศรัทธาการยึดมั่นถือมั่นบางทีเขาได้พระนั้นมาเป็นพระเก๋จริงๆครับผมแต่เขาเชื่อมั่นว่าแท้และเขายึดมั่นถือมั่นและศรัทธามันก็เลยเกิดพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราห้อยพระแท้ๆนี่แหละนะใครดูก็ว่าแท้เราก็ยอมรับว่าแท้ครับแต่ว่าห้อยโชว์ไปอย่างนั้นแหละไม่มีประสบการณ์ห้อยโชว์ไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ศรัทธาอะไรเราเอาไว้อวดเขาครับประสบการณ์ก็ไม่มีดิเพราะศรัทธาไม่เกิดครับความยึดมั่นเชื่อมั่นไม่มีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแหละมาจากความยึดมั่นถือมั่นและความเชื่อมั่นนะก็เหมือนเหรียญในรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่นะของหลวงพ่อเงินบางครานอย่างเงี้ยของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยพระผู้มากด้วยบารมีเนี่ยแท้หรือไม่แท้ศักดิ์สิทธิ์หมดขอให้ยึดมั่นเลยถือมั่นในองค์ของท่านท่านนั้นเองแท้ไม่แท้ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับศักดิ์สิทธิ์หมดฮะยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในบุญในพระคุณของท่านนะในบุญบารมีของท่านนะแล้วทีนี้มันสื่อถึงทิพย์วิญญาณของท่านโดยตรงมันไม่เกี่ยวกับเหรียญหรือพระที่ห้อยคอนี่แหละนะด้วยอนุภาพบุญบารมีของท่านท่านรับรู้เมื่อท่านรับรู้ว่าศรัทธาเชื่อถือและเชื่อมั่นในองค์ท่านเนี่ยท่านก็แผ่บารมีคุ้มครองโดยไม่ต้องมาผ่านพระสมเด็จที่ห้อยคอหรือว่าเหรียญหลวงปู่ที่ห้อยคออยู่หรอกมันสามารถแผ่มาได้เลยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะนะฉะนั้น ไอ้เรื่องเหล่านี้เราไม่ว่ากันไม่โจมตีกันดีที่สุดแหละนะครับเพราะว่าใครจะศรัทธายังไงเชื่อถืออย่างไรเขาก็ไม่ได้มาทำให้เราเดือดร้อนหรอกเขาจะซื้อจะขายกันเขาก็ไม่ได้มาเอาสตังค์เราไปซื้อหรือไปขายกันแต่ปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่าเราไปดูพระคนอื่นเราไม่ดูพระตัวเองใช่ใช่ครับก็ถ้าเป็นผมนะถ้าไม่ถามผมไม่บอกนะครับผมไม่บอกหรอกคุณจะพระแท้หรือพระไม่แท้ถ้าคุณไม่ถามไม่เอามาให้ดูผมไม่วิจารณ์พระใครทั้งสิ้นครับไม่มีการวิจารณ์นอกจากว่าเจตนาเอามาขอให้ดูให้และตรวจเช็คให้ครับถ้าจะเอามาให้ดูและให้ตรวจเช็คเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่ารับได้หรือไม่ถ้าวิจารณ์ออกไปต้องถามก่อนนะต้องถามก่อนต้องถามก่อนนะครับว่าจะรับจะให้บอกตรงๆไหมเพราะว่าผมพูดตรงนะครับอะไรจริงก็ว่าจริงอะไรไม่จริงก็คือไม่จริงครับนะถ้ารับได้เราก็จะดูให้วิจารณ์ให้แต่ถ้ารับไม่ได้ก็ดูแล้วก็วางไม่วิจารณ์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเป็นเรื่องของจิตใจอ่ะบางทีเขาเชื่อมั่นมาโอ้โหยาวนานแล้วอ่ะเขาเชื่อมั่นมายาวนานแล้วแล้วเขาเชื่อเกิน 100% ด้วยที่สำคัญคือมีประสบการณ์ต่างหากใช่เพราะไอ้ศรัทธามันจนเกิดประสบการณ์ไงนะแต่เราดูเราก็รู้ว่าพระนี่มันไม่แท้แต่ในเมื่อเขามีประสบการณ์และเขาศรัทธาเราไม่พูดซะดีกว่าครับนะเราก็จะพูดเพียงแต่ว่าของจะแท้หรือไม่แท้ถ้าเราศรัทธาแค่อย่างเดียวความศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดครับเราพูดแค่นี้พอ
นะเขาไปคิดเอาเองนะให้เขาไปคิดเอาเองเราไม่โจมตีของใครนะไม่โจมตีของใครนะ เพราะว่าไอ้ของเราเนี่ยเขาดูเขาโจมตีมันก็มีเขาติดเขาก็มีเป็นธรรมดาโลกใช่มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าหนึ่งนะไอ้เรื่องการติเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาจะสวดพระเรานะครับแต่ว่าศึกษามาคนละทฤษฎีครับเขาศึกษามาทฤษฎีหนึ่งเราศึกษาทฤษฎีหนึ่งเหมือนกับเรียนโรงเรียนกับคนละโรงเรียนคนละอาจารย์กันมาคนละแบบกันหรือไม่เช่นนั้นพวกที่ตั้งใจหรือจงใจสวดเลยก็มีนะเกิดมาเพื่อสวดเลยเกิดมาเพื่อสวดอย่างเดียวมันก็มีนะฉะนั้นเมื่อเราคิดจะเป็นนักสะสมหรือจะเข้าสู่วงการอันนี้ต้องทำใจนะครับต้องรู้จักทำใจก็คือเอาง่ายๆต่างคนต่างเกิดไม่ทันนะครับนะเขาก็เกิดไม่ทันเราเองก็เกิดไม่ทันเราก็ใช้การสันนิษฐานเช่นกันต่างคนต่างสันนิษฐานครับเขาก็สันนิษฐานเราก็สันนิษฐานครับมันอยู่ที่เหตุและผลของใครจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่าครับต่างคนก็เกิดไม่ทันเขาเกิดไม่ทันเราเองก็เกิดไม่ทันแล้วจะให้เรารับรองแข็งขัน 100% เราก็ไม่กล้าครับผมเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะมันอยู่สภาวะเดียวกันนั่นแหละที่เรียกมันอยู่ที่ไหนพวกใครมากกว่ากันครับแค่นี้เองใครพูดก่อนพวกใครมากกว่ากันและใครพูดก่อน2ใครพวกมากกว่ากันครับนะคนที่พวกมากกว่ามันก็มีคนช่วยเถียงมีคนช่วยรับรองก็มีคนช่วยเถียงไอ้พวกน้อยมันก็ไม่มีคนช่วยรับรองไม่มีคนช่วยเถียงมันแค่นี้เองวงการนี้นะไม่มีอะไร 100% หรอกนะก็เอาตามนั้นแหละก็คือเชื่อทางไหนก็ทำกันไปทางนั้นก็แล้วกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรอกคือนะครับผมอาจารย์ครับพระกูนี้จะแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ส่วนตัวเป็นหอศิลป์ส่วนตัวของเรานะก็จัดแสดงไว้เป็นบางส่วนแล้วแต่โดยส่วนมากที่เอาไปเรียงไว้จะเป็นพระเนื้อชินเงินกับสนิมแดงซะส่วนมากเนื้ออื่นๆเรียงไม่ค่อยได้เรียงแล้วก็บรรดาพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่าต่างๆแม้กระทั่งเหรียญนะเหรียญเกจิยุคเก่าๆก็มีบางส่วนแต่ไม่มากแต่พระกรุจะมีมากเหนือจะหลดใต้เหนือจะหลดใต้เลยแต่ไอ้มากของเราก็อาจจะไม่เท่าคนอื่นอีกเยอะนะบางคนเก็บเขาไม่บอกไอ้ที่เขาซุ่มเก็บกันเยอะจริงๆมีไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่เขาไม่เปิดเผยตัวแค่นั้นเองนะไอ้ที่เรานำมาเปิดเผยไม่ใช่ว่าเราจะมีเยอะมากกว่าใครไม่ใช่นะบางทีเราอาจจะไม่ถึงครึ่งของนักสะสมตัวจริงหรือตัวยงเขาหรอกครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยตัวมาแค่นั้นเองนะแต่เราก็พยายามจะเก็บสะสมให้ได้มากที่สุดครับคำว่ามากไม่ใช่จำนวนมากนะคือให้มันมากกลุ่มที่สุดมากกลุ่มหลากหลายกลุ่มหลากหลายจังหวัดหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อนะบางพิมพ์บางกลุ่มเราอาจจะมีแค่องค์เดียวก็ตามเถอะแต่พยายามจะให้มันครบนะเสาะหาให้มันครบเหตุเพราะว่าในยุคนี้เรามาพิจารณาแล้วเยาวชนยุคนี้ที่เข้ามาสะสมมาศึกษาใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้เรื่องพระกลุ่มกันเลยนะเอาเป็นว่าใน 100% ยังรู้ไม่ถึง 20%นะอันนี้เราเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากครับเหตุว่าพระกรุพระเก่าหรือวัตถุโบราณที่ เราพบในผืนแผ่นดินไทยมันเป็นสมบัติชาติครับเป็นมรดกชาติครับนะถ้าหากว่าอนุชนรุ่นต่อไปไม่มีความเรื่องไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะมรดกชาติจะไร้ค่านะมันจะไร้ค่าเลยนะแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างจริงจังเลยนะอยากจะแต่งกันยังไงก็แต่งกันไปแล้วทีเนี้ยแต่บรรดาวัตถุโบราณหรือว่าพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆพระบูชาในยุคต่างๆอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์เชิงลึกที่มันปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะหลักฐานมันชัดเจนว่ามันเป็นมาอย่างไรนะอันนี้เราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับฉะนั้นจึงได้พยายามสะสมและรวบรวมนะหนึ่งก็คือใจรักเป็นการส่วนตัวอันนี้เรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละถ้าไม่มีใครไม่มีใจรักไม่มีใครสะสมหรอกครับข้อ2ประโยชน์ก็คือ อยากอย่างที่ได้กล่าวไปนี่แหละก็คือต้องการให้อนุชนรุ่นต่อๆไปอย่างน้อยๆลูกหลานเราเองนี่แหละจะได้มีความรู้สึกทอดว่าอันนี้มันเป็นพระยุคไหนศิลปะอะไรนะเป็นกลุ่มไหนเมืองไหนและเมืองต่างๆนั้นมีความสำคัญเช่นไรในประวัติศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องที่
สมควรที่จะต้องอนุรักษ์กันไว้แล้วก็บรรดานักสะสมทุกๆท่านก็เช่นกันนะก็คงมีใจรักใจชอบแบบเดียวกันนี่แหละนะทำไมอย่างนั้นนะหนึ่งไม่เสียสละเงินซื้อหรอกถึงแม้มันจะไม่ได้ซื้อกันเป็นองค์หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าจำนวนมากเข้านะรวมเงินมันก็หลายล้านนะ รวมแล้วเป็นเงินหลายล้านบาทเช่นกันไม่ว่าใครทั้งสิ้นแหละนะถ้าไม่มีใจรักจริงๆหน่อยมีใครสละทรัพย์ซื้อหรอกนะเงินตั้งหลายล้านหรือเป็น10ล้านเนี่ยเอาไปซื้อรถยนต์โก้ๆนั่งไม่ดีหรือนะซื้อพระมาไว้ก็มาไว้ในตู้ในตู้ในตู้เนี่ยนะใช้อะไรก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นความสุขทางใจเท่านั้นเองนะมันเป็นแค่ความสุขทางใจของเรา และโดยเฉพาะเรื่องพุทธานุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราเชื่อถืออยู่แล้วนะเราเป็น ชาวพุทธที่เป็นพุทธแบบไทยๆเราเชื่อความศักดิ์สิทธิ์และเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะ ฉะนั้นในการที่เราสะสมเนี่ยก็คือหนึ่งมีความเชื่อของเชิงพุทธคุณรู้ว่าอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์สองมีใจรักเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเป็นมาของพระเครื่องพระพิมพ์หรือวัตถุโบราณต่างๆจึงได้พยายามสะสมแล้วก็เอามา ออกคลิปให้ทุกท่านได้ชมได้ศึกษาร่วมกันนะได้ชมร่วมกันแล้วก็ศึกษาร่วมกันตามที่ได้เห็นกันอยู่นี่แหละแต่ละคลิปละคลิปที่ผ่านมามีพระอะไรกันบ้างนะก็ยินดีน้อมรับนะในคำติคำชมคำสวดอะไรน้อมรับทั้งหมดแหละคือเวลามาสวดเลยมาต่อหน้าอย่าแสดงความคิดเห็นเก๊ๆนะในช่องนะครับมันเรื่องธรรมดาเลยมันเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วก็คือพูดมันจะพูดยังไงดีล่ะนะคือคนเหล่านี้ถ้าต่อหน้าไม่กล้าไม่กล้าหรอกครับแอบอยู่หลังพุ่มไม้ครับนะได้แต่แอบอยู่หลังพุ่มไม้เฉยๆนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแหละเราไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันหรอกแล้วก็เราไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าอาหารกำไรนะผมสะสมผมไม่ได้ว่าจะเอาไว้ขายเพื่อหากำไรนะเราเก็บสะสมไว้เป็นการส่วนตัวของเราแล้วเราก็เอาไว้ที่บ้านเรานะไม่ได้ไปรบกวนที่บ้านของคุณนี่ครับนะไม่ได้ไปใส่ในตู้บ้านคุณไว้ที่ไหนแล้วเราก็เอาไว้ของเราที่นี่อาจารย์ครับช่วงเร็วๆนี้เรามีงานบุญก่อนตั้งใจก่อนวันเด็กจะอะไรครับผมก็คือในตอนนี้ก็กำลังสมทบทุนหรือว่าหากองทุนในการที่จะสร้างจะบูรณะห้องน้ำหรือว่าห้องสุขาให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือตำบลดอนมะเกลืออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตำบลดอนมะเกลือเป็นตำบลที่ค่อนข้างใหญ่จึงได้มีเยาวชนมีนักเรียนที่ไปรับการศึกษาที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือเนี่ยค่อนข้างมากโดยประมาณ400คนนะโดยประมาณ400คนแต่ว่าห้องน้ำและห้องสุขาเนี่ยไม่พอใช้นะ1ต่อ40นะครับโดยเฉลี่ยโดยถัวเฉลี่ยแล้วนักเรียน40คนต่อห้องน้ำ1ห้องนะแล้วโดยเฉพาะห้องน้ำที่มีอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะชำรุดทรุดโทรมเหตุเพราะว่าปลูกสร้างมาหลายปีแล้วฉะนั้นทางสำนักของเราจึงพิจารณาเห็นว่าควรจะช่วยเหลือ1ก็ไปบูรณะนะห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้นพร้อมที่จะใช้งานได้มั่นคงยาวนานต่อไป2จะต้องมีการสร้างเพิ่มเติมนะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาให้เพียงพอนะให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งก็น่าจะประมาณ10ห้องที่จะสร้างเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านการไลฟ์สดก็ดีนะผ่าน YouTube ก็ดีขอให้ทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดหรือ YouTube อยู่นะท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายหรือว่าพี่ๆใจบุญทุกคนร่วมสละปัจจัยทรัพย์นะ สร้างห้องน้ำให้กับเยาวชนโดยจะโอนเข้าบัญชีของทางโรงเรียนเลยโดยตรงก็ได้นะครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันหรือว่าจะโทรถามติดต่อสอบถามที่เบอร์ท่านผอ.หรือรองผอ.สามารถสอบถามได้นะว่าจะดำเนินการอย่างไรอะไรยังไงสิ่งที่เรามาประชาสัมพันธ์นี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับหรือว่าสานุสิทธิ์ของทางสำนักหรือว่ากัลยาณมิตรของทางสำนักที่เคยร่วมบุญกุศลกันมาตลอดหลายปีแล้วจะโอนเข้าบัญชีบุญของสำนักก็ได้นะตามบัญชีเล่มนี้ซึ่งบัญชีเล่มนี้เปิดไว้เป็นสาธารณประโยชน์และการกุศลมาตลอดนะตลอดมาหรือว่าท่านใดที่มีศักยภาพทางกำลังทรัพย์ที่จะสามารถ
จองเป็นเจ้าภาพแต่ละห้องละห้องเลยก็ได้นะครับห้องหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะห้องหนึ่งอยู่ประมาณ 30,000 บาทเราตั้งใจจะทำ10ห้องเท่านั้นครับโดยประมาณ10ห้องนะก็จะอยู่ที่ทุนประมาณ 300,000 นะนะโดยประมาณเอาไว้อาจจะขาดเกินบ้างก็ไม่มากนะคาดว่าไม่มากขาดเกินบ้าง ก็ขอยินดีน้อมรับนะทานน้ำใจจากทุกท่านนะจากทุกท่านเลยถ้าท่านใดที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรเรื่องของการกุศลหรือสารประโยชน์ของทางสำนักเรามีตลอดวัดวารามบ้างการศึกษาบ้างนะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครอบครัวยากจนบ้างผู้ป่วยติดเตียงบ้างนะแล้วแต่เวียนไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงนี้เราก็เข้าใจอยู่นะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดๆแถมโรคระบาดก็ยังเวียนไปเวียนมาไวรัสนี่ไม่ยอมไปสักทีนะก็เลยทำให้ทุกท่านเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะลำบากกันโดยทั่วหน้าอันนี้ก็เข้าใจอยู่ฉะนั้นก็เฉพาะท่านที่พอที่จะสละแบ่งปันได้นะแต่ถ้าที่ท่านที่ยังไม่พร้อมยังไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้านะโอกาสหน้าเราก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลกันได้อีกต่อไปเช่นกันครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ